สวัสดีครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับก็ได้ตั้งใจจะทำเป็นเมนูไก่รวนนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นเนื้อไก่ที่เรานำมาต้มแล้ววันนี้เป็นวันศาสตร์จีนครับไหว้เสร็จแล้วเราก็นำมาสับเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็ทานจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆพอเหลือเราก็นำมาทำเป็นเมนูไก่รวนนะครับจะได้เก็บไว้ทานได้หลายวันเนาะถัดมาเป็นขิงแล้วก็กระเทียมนะครับให้ใช้ขิงเยอะกว่ากระเทียมหน่อยนะครับสับพอหยาบๆก็พอพริกไทยผงปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับตั้งกระทะนะครับเปิดไฟรอให้กระทะร้อนก่อนหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำมันสำหรับผัดนะครับขิงกับกระเทียมครับเมนูนี้เรียกเป็นไก่รวนก็ได้หรือไก่รวนเค็มก็ได้นะครับบอกได้เลยว่าสูตรนี้อร่อยมากกินนะครับหอมชุ้ยเลยกระเทียมเนี่ยเราอย่าไปใส่เยอะนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบทานกระเทียมเลยเนาะไปกินกระเทียมแล้วนี่ไม่เอาเลยเราต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผัดไปเรื่อยๆผัดไปจนกว่าขิงกับกระเทียมของเราจะเกรียมไก่รวนนี่ก็เป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งของคนจีนนะครับเพราะว่าหน้าเทศกาลสำคัญสำคัญกันไหว้ทีนึงเนี่ยบางบ้านครอบครัวใหญ่เขาจะไหว้ไก่ไหว้หมูเยอะมากเลยครับใครที่นะครับสังเกตดูขิงกับกระเทียมเราจะเป็นสีทองละแล้วก็จะตามด้วยเนื้อไก่ในนี้จะมีเนื้อหมูสองชั้นด้วยนะครับเพราะว่าชุดตาแจเนี่ยจะมีไก่มีหมูสองชั้นแล้วก็จะมีปลาหมึกแห้งนะครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เนี่ยไปทำงานทำการกันแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาทานกันเนาะและอย่างหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยชอบทานของพวกนี้แล้วด้วยครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเลี่ยนเราก็เลยทำน้อยลงไก่รวนเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้หลายวันนะครับยิ่งนานยิ่งอร่อยแล้วก็ยิ่งตอนเป็นเศษเล็กๆน้อยๆตอนใกล้จะหมดเนี่ยโอ้โหแย่งกันเลยครับหอมมากที่เห็นนี่คือไก่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หมูชิ้นหนึ่งหมูเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณไม่ถึงโลมั้งแล้วก็จะมี
ครื่องในไก่นิดหน่อยนะครับเก็บไม่รับก็คือน้ำมันเนี่ยเราต้องใส่เยอะนิดนึงถ้าเราใส่น้ำมันน้อยเนี่ยเวลาเรารวนออกมาแล้วเนื้อไก่เราจะติดกระทะนะครับถึงน้ำมันเยอะก็อาจจะมีติดบ้างเล็กๆน้อยตอนนี้ผมจะใส่ผงปรุงรสกับพริกไทยลงไปเลยนะครับให้เขาซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่มันจะได้รสชาติที่หอมอร่อยผัดให้เข้ากันครับน้ำมันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราตักเนี่ยน้ำมันก็จะนอนอยู่ที่ก้นเองเราจะปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวความเค็มก็จะแตกต่างกันนะครับซอสปรุงรสจะให้กลิ่นที่หอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยจะให้รสชาติที่เค็มนะครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวแตกต่างกันยังไงทำไมใส่ซอสปรุงรสแล้วถึงต้องใส่ซีอิ๊วขาวแต่บางเมนูเราก็ใส่แต่ซอสปรุงรสนะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมนะพอเราปรุงรสได้ที่เราก็จะลวนไปเรื่อยๆครับนี่บอกนะครับยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเมนูนี้ทานคู่กับจับฉ่ายเนี่ยสุดยอดมากมายเลยนี่ครับตอนนี้เนื้อไก่ของเราก็คลายความชื้นออกมาแล้วเราก็จะลวนไปเรื่อยๆลวนไปจนกว่ามันจะแห้งนะครับตอนนี้กลิ่นนี้หอมฉุยเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยน้ำถ้าตอนนี้ไก่ลวนของเราก็ได้ที่แล้วครับส่วนถ้าใครอยากได้แห้งกว่านี้ก็ลวนต่ออีกนะครับแต่ผมเอาแบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาเราทานเหลือเราก็นำมาลวนต่อโอเคตักขึ้นครับน้ำมันที่ออกมาก็จะเป็นน้ำมันจากพวกหนังแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็คือไก่ลวนฝีมือโคเดมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ